จงเฟินสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการซือจงเฟินรายการที่จะมาเปิดประวัติสุดเอ็กซ์คลูซีฟของดาราสุดซีฟที่จะทำให้คุณต้องซีฟไปพร้อมๆกันวันนี้แอดจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนุ่มที่ภายนอกดูคมเข้มสูงโปร่งลุคแบดแบดที่มีนิสัยเกเรแบบผู้ชายทุกคนอยากรู้แล้วล่ะสิว่าหนุ่มที่แอดบอกไปนั้นเป็นใครหนุ่มคนนั้นก็คือหนุ่มอโปของเรานั่นเองหนุ่มที่ซ่อนความขี้เล่นเอาไว้ด้านในแต่ข้างนอกดุมากถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปทำความรู้จักกับหนุ่มคนนี้เลยดีกว่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะณัฐวินวัฒนกิตติพัฒน์ชื่อเล่นว่าอโปเกิดที่อำเภอหัวหินประเทศไทยเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พ.ศ.2537ราศีมีนส่วนสูง181เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในเวลาต่อมาได้ย้ายไปเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ม.รังสิตอาโปมีบุคลิกที่ดูเงียบๆในบางครั้งเขาก็ดูเคร่งขรึมจนทำให้ใครหลายคนคิดว่าเขาเป็นคนหยิ่งแต่เห็นขรึมๆแบบนี้อาโปจะตาลุกวาวเมื่อเห็นอาหารที่เขาชอบดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยโดยอาหารที่อาโปชอบนั้นจะเป็นอาหารที่รสชาติเผ็ดจัดและพวกของหมักดองโดยเฉพาะปูดองที่หนุ่มอโปนั้นชอบมากเพราะรสชาติที่เปรี้ยวเผ็ดทำให้เขาหยุดกินไม่ได้เลยบุคลิกในชีวิตกับในซีรีส์ของเขานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรียกว่าเป็นโอป้าสองบุคลิกเพราะในซีรีส์นั้นอโปเป็นหนุ่มโหดที่พร้อมฟาดไม่ยั้งแต่ในชีวิตจริงแล้วเขามักจะชอบโพสรูปภาพตัวเองบนไอจีแสดงให้เห็นถึงมุมที่น่ารักน่ารักออกมาโดยเขามักจะโพสท่าแปลกๆจนทำให้แฟนๆต่างต้องหลงรักเขาอย่างงอหัวไม่ขึ้นในปี2557หนุ่มอโปได้เซ็นสัญญาเป็นแสดงกับทางช่อง3และเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางด้านวงการบันเทิงของเขานั่นเองเริ่มแรกอโปเริ่มจากการเป็นนายแบบในสังกัดช่อง3วันที่18เมษายน2558อโปได้มีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องสุดแค้นแสนรักออกอากาศทางช่อง3แม้ว่าตอนแรกนั้นเขาจะไม่ได้รับความสนใจมากนักแต่ในทุกๆครั้งที่เขาถ่ายละครหนุ่มอโปก็แสดงให้เห็นถึงความพัฒนาในฝีมือการแสดงของเขาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆโดยอโปยังบอกด้วยว่าเพราะว่านี่เป็นผลงานละครเรื่องแรกของผมตามโซเชียลมีเดียจึงทำให้ผมมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีคนชื่นชมผลงานของผมสิ่งนั้นมันทำให้ผมมีความสุขมากๆเลยและทุกคนก็เริ่มที่จะสนใจในตัวผมมากขึ้นและเรียกผมว่าธนาแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วมึงรู้ไหมว่าแม่เจ็บเพราะมึงกำลังจะไม่มีแม่แกลืมตาดูโลกได้ไหมเท่าไหร่มันก็มีผู้ชายคนใหม่นี่ถ้าย่าไม่เอาเงินฟาดหัวมันไปแลกตัวแกมาเลี้ยงเองก็ไม่รู้ว่าป่านนี้แกจะถูกเอาไปทิ้งที่บ้านเด็กอนาถาที่ไหนในปีเดียวกันหนุ่มอโปก็ยังมีผลงานละครเรื่องกระทิงเลือดมังกรและเลือดมังกรและหงเลือดมังกรออกอากาศทางช่อง3ในละครหนุ่มอโปรับบทเป็นตั้งเชียงเอียงแถมละครเรื่องนี้ยังได้รับเรตติ้งสูงอีกด้วยและซีรีส์ล่าสุดอย่างเรื่องกินพอดซีรีส์เรื่องนี้ทำให้อโปยิ่งโด่งดังขึ้นไปอีกโดยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกๆคนไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เป็นทั่วโลกรู้จักอโปเลยทีเดียวในเรื่องอโปรับบทเป็นพอชหนึ่งในนักแสดงนำในละครฮิตเรื่องคิมพอร์ตเดอะซีรีส์โดยเขากับน้องชายสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กและถูกอาเลี้ยงดูมาเพราะไม่มีที่พึ่งทำให้เขาต้องติดหนี้จนต้องทำงานอย่างหนักเพื่อใช้หนี้วันหนึ่งเขาได้พบเจอกับคินที่กำลังถูกไล่ล่าคินจึงขอร้องให้พอช่วยชีวิตโดยพอมีข้อแลกเปลี่ยนว่าให้จ่ายเงิน50,000เพื่อแลกกับการถูกไล่ล่าหลังจากช่วยสำเร็จแล้วคินจึงต้องจำใจให้นาฬิกาแบรนด์เนมกับพอชเพราะว่าไม่มีเงินสดหลังจากนั้นคินต้องการให้พอร์ตมาเป็นบริจาคส่วนตัวของเขาเดิมพอร์ตจะปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับแก๊งมาเฟียแต่หลังจากรู้ว่าอาเอาเงินที่เขาจะเอาไปใช้หนี้ไปเล่นการพนันและเป็นหนี้อีกก้อนดังนั้นพอจึงต้องยอมเป็นบริการส่วนตัวให้กับคินความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไปในทิศทางไหนและอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามให้กำลังใจพวกเขาได้ทางช่องวัน31และไอซีอีทำไมกลัวต้องพูดมากด้วยอ่ะที่อยากรู้มากที่อยากรู้มานานแล้วทำให้พี่มีความสุขลองได้หรอพูดไม่ออกเลยเป็นไงกันบ้างเริ่มชอบหนุ่มอโปกันแล้วหรือยังส่วนใครที่ต้องการจะติดตามผลงานของหนุ่มอโปสามารถติดตามได้ทางไอจีนี้ได้เลยนะบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อ
ือจงเฟิน